สวัสดีครับท่านผู้ชมและท่านผู้มีเกียรติทุกท่านวันนี้เราจะมาดูพามาดูวิธีการแก้ไขนี่ครับก๊อกน้ำเกี๊ยวหวานหมูไม่ออกเราตัดยังไงเราต้องถอดยังไงวันนี้ดำเนินงานโดยช่างมหาครับอีกแล้วหรออีกแล้วครับท่านโดยใช้เลื่อยผ่าเลยครับนี่ครับจับข้างบนแล้วก็ผ่าแบบนี้เลยครับไม่ยากครับท่านผู้ชมไม่ยากสำหรับก๊อกใครที่ถอดไม่ออกหรือว่าเกี๊ยวหวานเกี๊ยวรูดหมุนยังไงก็หมุนไม่ออกสามารถทำแบบนี้ได้เลยนะครับท่านผู้ชมมันเป็น PVC ครับตัดง่ายครับแล้วข้างล่างเป็น PVC แต่ว่าถ้าเป็นน็อตเป็นเหล็กเป็นเหล็กเราแนะนำให้เอาหินเจียหรือเอาลูกหมูตัดนิดเดียวดูแล้วดูแล้วดูแล้วแค่นี้ละดึงขึ้นไปด้วยทำแบบเสียดแค่นี้เองท่านผู้ชมไหนครับก่อนนี่ครับเป็นลักษณะนี้ครับน็อตแตกแล้วก็นี่ก็ข้าวมันเกี๊ยวมันหวานหมดแล้วท่านผู้ชมนี่ก็มีของดีๆมาฝากเพียงเท่านี้ครับเล็กนิดน้อยครับแต่ว่ามีประโยชน์เป็นกิ๊กเป็นกิ๊กสามารถเข้ามาดูแล้วก็ใช้เป็นแนวทางในการทำงานต่อไปได้เลยนะครับไม่หวงวิชาครับแนะนำให้คำศึกษาและยินดีให้คำศึกษาทุกท่านครับเป็นกิ๊กเป็นกิ๊กน้อยนี่คือก๊อกใหม่เราครับเราก็จะมาลงรูที่เราถอดออกนี่ครับดำเนินงานโดยช่างมหาครับอีกแล้วเหรออีกแล้วครับท่านเดี๋ยวนี่มียังครับของใหม่ครับไหนครับผู้ดูก่อนครับเอาไหนครับไหนครับปวดยุงเยอะยุงขัดขาครับท่านผู้ชมอันนี้ไม่ต้องถอดนะครับต้องถอดครับไม่ต้องครับบางคนไม่รู้อาจจะถอดออกนะครับตัวนี้มันไม่เพราะไม่ต้องถอดครับท่านผู้ชมมันสามารถอยู่กับน็อตได้เลยแล้วจะหลังรุ่นรุ่นนี้ไม่ต้องถอดเอาใหญ่ลงไหมดูนี่ก่อนนี่ช่างมหาแย่ก็เข้ามาแล้วครับนี่ครับลงรูนี่เลยแล้วก็นี่หมุนเข้าไปเลยนี่ครับมันง่ายง่ายเลยครับท่านผู้ชมอีกสักขอไปยกมาอันนี้คือน็อตตัวล่างนะครับแต่เป็นหน้าตาแบบนี้ครับท่านผู้ชมรุ่นนี้มันจะห้ามถอดตัวเกล็ดสียางดำออกกันนี่กันก็ขยับขยื่นได้ครับอันนี้เราถึงเข้าไปยิ่งขันมันก็ยิ่งจะบีบยางยิ่งบีบยิ่งแน่นครับมาใส่แสงดีทีนี้หมุนหนึ่งหายไปก่อนจับไว้อยู่ไหมอยู่อยู่ไหมอีกหน่อยไม่อยู่หมุนไปหมุนไปหลวมเดี๋ยวเน็ตแอนไหมหลวมหมุนเข้าไปหมุนไปรุ่นหมุนเข้าไปดิเดี๋ยวกลับไปก่อนกลับไปก่อนกลับไปอีกมันทางนี้เลยมานี่เลยตรงนี้เลยมันมาที่กุมือกุชี้นี่เลยหมุนกลับไปหมุนไปเห็นไหมไม่เลยหมุนกลับไปอีกกลับไปที่เดิมกลับมาที่เดิมนี่นะอีกหมุนกลับไปแน่นแล้วหรอเห็นไหมเนี่ยนะเทคนิคการขันก๊อกให้แน่นครับแบบนี้โยกไปโยกมาแต่แต่ต้องจับตัวล่างนะครับท่านผู้ชมจับตัวนี้ไว้ไม่ใช่จะหมุนอย่างเดียวแต่ไม่ได้จับตัวนี้ตัวนี้ก็จะหมุนตามนะครับขอบคุณทุกการรับชมขอบคุณทุกคอมเมนต์นะครับนี่แสงดีครับท่านผู้ชมใส่เข้าไปนี่ใส่เข้าไปเลยครับแล้วนี่อีกเส้นหนึ่งมานี่นี่ครับ
ใส่เข้าไปเลยครับนี่มืออุ่นก็พอครับท่านผู้ชมไม่ต้องเอาแก้ขันนะครับนี่เราก็จะใส่ตรงนี้ปรุงเยอะจริงนี่เลยครับท่านผู้ชมใส่เข้าไปไม่ยากครับง่ายนิดเดียวครับแค่เปลี่ยนแซมดีต่างล้างจานเฉยๆตอนนี้เราก็ใส่เข้าไปนี่ครับนี่ก็ใส่เสร็จแล้วก็เอามือหมุนยังไม่ต้องเอากุญแจขันนะครับท่านผู้ชมเอามือหมุนเฉยๆพอก่อนแล้วก็เปิดน้ำดูเนี่ยเปิดเลยแค่นี้ก็ไม่รั่วแล้วเอาช่างเปิดน้ำเลยสิครับโอ้โหท่านผู้ชมไหลแรงเลยทำเสร็จงานครับวันนี้ด้วยโอ้โหให้ได้อีกนานหลายปีนะครับท่านผู้ชมสำหรับวิธีการเปลี่ยนก๊อกและสายน้ำดีล้างจานก็สำเร็จเสร็จลุล่วงไปได้ดีครับขอบคุณทุกการรับชมขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอบคุณทุกกำลังใจนะครับนี่ครับเดี๋ยวจะพาไปดูด้านในด้านหน้าของอ่างนี่ครับแรงมากนี่ครับเจอกันคลิปหน้านะครับคลิปนี้ขออำลาไปก่อนครับสวัสดีครับ